เป็นสัญลักษณ์เหมือนแบบผู้พิทักษ์ของของในฝั่งของคณะราษฎรเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าลดการแรงประทะกับของทางตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนการคุ้มกันของของราษฎรที่ใช้วิธีแบบสันติวิธีผลงานพวกนี้มันออกมาจากความรู้สึกความกดดันของพวกเราไงมันไม่แปลกเลยที่สิ่งที่เมื่อวานที่ทางภาครัฐทำมันจะออกมาเป็นในรูปแบบศิลปะประเภทนี้อยากจะบอกพระองค์ว่าเราคนไทยทุกคนรักพระองค์มากที่สุดเจ้าค่ะค่ะรักมากค่ะค่ะและภูมิใจนะคะที่ได้เกิดมาในประเทศไทยค่ะมีพระมหากษัตริย์ทรงพระประมุขเนี่ยค่ะภูมิใจมากค่ะคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยกองทัพบกกองราชการกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ให้พรรคของเขาหรือตัวเขาอ่ะรอดถ้าอย่างประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่ของไทยคนเดียวเพราะฉะนั้นกับการที่มีกฎข้อนี้แล้วแกนนำที่ออกมาพูดเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็ยังโดนข้อหามันก็เป็นการแสดงแล้วว่ามันมีคนที่พยายามที่จะทำตัวเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็กดคนอื่นมาข้างล่าง